ฟุตบอล108 History ประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยที่ต้องจารึกวันนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวของครอบครัวที่ประสบความสำเร็จด้วยการมีลูกชายเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์และมีลูกสาวเป็นดาราหน้าหวานต้นนฤบดินทร์และตาลทิพนาลีวีระวัฒโนดมหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมอเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาต้องมีชื่อของนฤบดินทร์วีระวัฒโนดมแบ็คขวาที่เป็นตัวเลือกแรกของนิชิโนในทีมชาติไทยยุคปัจจุบันแฟนบอลรู้จักต้นเป็นอย่างดีขณะที่ในวงการบันเทิงน้อยคนที่จะไม่รู้จักชื่อของตาลทิพนารีพิธีกรดังรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กและดาราสาวหน้าหวานที่กำลังมาแรงจากละครหลายเรื่องน้องสาวแท้ๆของต้นนฤบดินทร์ความสำเร็จของครอบครัวนี้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดหนีไม่พ้นพ่อหมูณรงค์ศักดิ์วีระวัฒโนดมบิดาของต้นนฤบดินทร์และน้องสาวผมเจอกับพี่หมูตั้งแต่วันที่จูงมือต้นเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีต้นเป็นเด็กฝึกกับแมนอินอะคาเดมี่ของคุณพ่อวีรศักดิ์แมนอินอดีตนักเตะทีมนักเรียนไทยคนอยุธยาเหมือนกันเมื่อพี่ฟุกเข้ามาอยู่กับอัสสัมชัญธนบุรีต้นก็เดินตามรอยเด็กจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในแคมป์กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพื่อนใหม่ย่อมสับสนเคว้งคว้างเป็นธรรมดาต้นก็เช่นเดียวกันที่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ให้ได้พ่อหมูที่ใกล้ชิดลูกมาตลอดชีวิตรู้ดีว่าหากปล่อยให้ลูกชายห่างอกห่างครอบครัวไปเผชิญชีวิตวัยรุ่นตามลำพังมันอันตรายยิ่งนักคิดได้ดังนั้นเขาจึงนำวิชาชีพช่างไฟของเจ้าของบริษัทวีระวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์เป็นใบเบิกทางเพื่อเข้าไปใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดด้วยการอาสาไปดูแลเรื่องไฟฟ้าให้กับอัสสัมชัญธนบุรีเขาถือโอกาสเข้าไปซ่อมไฟเปลี่ยนไฟเพื่อสอดส่องดูแลลูกชายคนเดียวไปในตัวระยะทางจากบ้านที่อำเภอเสนาไปโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี91กิโลเมตรไม่ใช่อุปสรรคขวางกั้นภาพที่ทุกคนเห็นจนชินตาคือพ่อต้นสับขาไวๆเดินเหมือนวิ่งคอยบริการน้ำให้เพื่อนลูกวิ่งเปิดไฟเช็คสปอตไลท์ระหว่างการซ้อมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกวันนี่คือวิธีเดียวที่เขาจะได้ใช้สิทธิผู้ปกครองในการดูแลหัวแก้หัวแหวนอย่างใกล้ชิดแม้จะใส่ใจเพียงใดแต่วิถีวัยรุ่นก็ทำให้ต้นต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนและฟุตบอลที่นี่ไม่ได้4ปีผ่านไปเขาเป็นนักเตะธรรมดาธรรมดาในขณะที่อัสสัมชัญธนบุรีรุ่นเดียวกันมีนักเตะอย่างกสิเดชเวทยาวงศ์เป็นดาวเด่นประจำทีมจบม.4ต้นต้องย้ายโรงเรียนนั่นเป็นสภาวะที่เคว้งคว้างที่สุดของครอบครัววีระวัฒโนดมสำหรับบ้านอื่นพ่อแม่อาจจะแสดงความผิดหวังแต่ครอบครัวนี้พ่อไม่เคยไม่เข้าใจต้นกลับมาอยู่บ้านเรานะต้นคือประโยคแรกที่พ่อบอกกับลูกชายนาทีนั้นทั้งครอบครัวต้องมานั่งคุยกันใหม่ถึงอนาคตของลูกเมื่อลูกชายยืนยันว่าต้นขอสู้ต่อนะพ่อประโยคนี้จึงทำให้การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งด้วยการส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยาที่นี่ใกล้บ้านอบอุ่นก็จริงแต่ต้องแลกมาด้วยเรื่องฟุตบอลที่หายไปสองพ่อลูกตัดสินใจลุกขึ้นสู้ใหม่ด้วยมุกเดิมใช้แรงจอกพ่อส่งต่อโอกาสให้ลูกอายุ17ต้องมีฟุตบอลนักเรียนให้เล่นแต่เขาเรียนโรงเรียนนานาชาติไม่มีทีมฟุตบอลพ่อต้นจึงเข้าไปคุยกับทีมอินทรีย์เพื่อนตำรวจดูแลปรับปรุงไฟฟ้าสนามฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตให้และฝากฝังให้ลูกชายได้มีที่ซ้อมฟุตบอลกับเยาวชนเพื่อนตำรวจลูกซ้อมบอลพ่อซ่อมไฟดูแลตั้งแต่พื้นสนามเก้าอี้นั่งน้ำแข็งสายยางรดน้ำใครๆก็เรียกหาแต่พ่อต้นพ่อต้นเขายอมเป็นยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อสร้างโอกาสให้ลูกชายได้กลับมาสู่สนามฟุตบอลที่รักอีกครั้งหนึ่งหลังจากก้าวไปติดทีมเยาวชน19ปีทีมชาติไทยโรเบิร์ตโปคูเลอร์ดึงกุมารอย่างพีรพัฒน์โนชชัยยาชนาธิปสงกสินธนบุญเกษารัตน์และนฤบดินทร์เข้าไปเป็นเด็กฝึกของเทโลแต่คราวนี้พ่อต้องเดินทางไกลมากขึ้นทุกวันพ่อหมูต้องรับต้นจากโรงเรียนนานาชาติอยุธยาขับรถด้วยระยะทาง110กิโลเมตรไปสนามซ้อมหนองจอกไปกลับทุกวันวันละ220กิโลเมตรไม่เพียงแต่พี่ชายคนโตในช่วงเวลานั้นน้องสาวอย่างตาลที่กำลังก้าวสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิกของสตรอเบอรี่ชีสเค้กดังกระหึ่มโลกบันเทิงพ่อหมูต้องวิ่งรอกส่งลูกสาวเรียนต่อด้วยไปกองถ่ายแล้ววิ่งกลับมารับลูกชายไปซ้อมฟุตบอลวิถีชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีหลายครั้งที่เขาต้องจอดรถข้างทางเพื่องีบหลับสักพักหนึ่งแต่ก็ต้องรีบตื่นเพื่ออนาคตของลูกทั้งสองคนที่รออยู่ต้นในวันนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติโดดเด่นเก
เกินเพื่อนนักเตะคนอื่นๆนอกจากมีความเร็วแต่คุณสมบัติเด่นพิเศษของเขาที่ได้รับยีนมาจากพ่อคือความบ้าความทุ่มเทและขยันอย่างที่สุดในที่สุดแล้วจากนักเตะที่เกือบหมดอนาคตในช่วงวัยรุ่นก็ได้ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ของ BEC เทโลศาสนะบทเรียนจากชีวิตในช่วงวัยรุ่นทำให้ต้นมุ่งมั่นอยู่ในวินัยจนไต่ไปถึงขั้นยอดนักเตะที่กอบโกยความสำเร็จกับบุรีรัมย์เป็นว่าเล่นแถมยังก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่ที่เป็นความฝันสูงสุดของพ่อหมูที่เฝ้ารอวันนี้มาทั้งชีวิตในวันที่ประดับยศนายตำรวจให้ร้อยตำรวจเอกนฤบดินทร์วันที่เห็นลูกชายใส่เสื้อตราช้างศึกและวันที่เห็นต้นยืนอยู่บนโพเดียมแชมป์ไทยลีกภาพในอดีตเส้นทางแห่งการต่อสู้ของสองพ่อลูกพังพูออกมาราวกับภาพยนตร์อดีตที่ขมขื่นหวานชื่นเสมอเมื่อเราผ่านมันมาได้นี่คือบทเรียนจากครอบครัววีระวัฒโนดมที่ประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยต้องจารึกไว้ในฟุตบอล108 History ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ